นี่พี่ก็จะอัดจากหนังสือพี่นะหัวข้อที่มันจะออกสอบเพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าออก percentage of completion เยอะนี่คือสัญญาก่อสร้างนะ percentage of completion ก็คือมันเป็นสัญญาก่อสร้างโดยที่เราจะรับรู้รายได้เนี่ยตามเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเสร็จแล้วนะตามเปอร์เซ็นต์ที่สร้างตึกเสร็จแล้วอย่างเช่นสัญญา5ปีอ่ะพอสิ้นปีเราต้องมาสรุปว่าปีที่1ผลิตเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะสมมุติว่าสัญญา100ล้านเนี่ยปีที่1ผลิตเสร็จไปแล้ว 30% เราจะรับรู้รายได้แค่30ล้านนะดังนั้นเราจะรับรู้รายได้ตามเปอร์เซ็นต์ที่สร้างเสร็จเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันหายังไงนะพี่มีสเต็ปให้ต้องจำสเต็ปพี่ไปเลยอันนี้คือโจทย์นะเขาบอกว่าเนี่ยคอนแทรคสัญญาบอกว่าจะสร้างตึก5ล้านอ่ะเรามาทำกันเลยสร้างตึก5ล้านเขาให้อะไรมาบ้างคอสอินเคอร์ก็คือต้นทุนที่ใช้ในแต่ละปี13ใช้ต้นทุนล้าน5 14ใช้ล้าน1แล้วก็15ใช้ล้าน6นะคอสอินเคอร์อินไพเออร์พีเรียดก็คือต้นทุนของเมื่อปีที่แล้ว13เป็นปีแรกปีที่แล้วก็ไม่มีนะ14เป็นปีที่2นะปีที่แล้วก็คือล้าน5อ่ะแล้วก็ถ้าเป็น2015ต้นทุนปีที่แล้วคือเอาปีที่แล้วบวกปีที่แล้วนะปีเก่า2ปีมารวมกันหรือนี่เอางี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูอีกทีดีกว่าต่อไป cumulative construction cost ต้นทุนสะสมที่ใช้ไปแล้วทั้งหมดอ่ะวิธีการปีนี้มีล้านห้าฮะปี2013เป็นปีแรกไม่มีปีก่อนก็เลยเป็น0ดังนั้น2013อ่ะใช้ต้นทุนไปทั้งหมดล้านห้านะอ่ะเสร็จแล้วคราวนี้พอถึงปี2014 14ใช้ต้นทุน1ล้านต้นทุนของปีก่อนก็คือล้าน5เนี่ยยกมาไม่เอาล้าน5ตัวนี้เอาล้าน5ตัวนี้ดีกว่าอ่ะ14ใช้1ล้านบวกกับปีก่อนล้าน5ดังนั้น14ใช้ต้นทุนรวมคือ2ล้าน5นะต้นทุนสะสมแต่คราวนี้มาดู2015 2015ใช้ล้าน6แต่เมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะใช้รวมกันเป็น2ล้าน5นะดังนั้นรวมแล้วก็คือ25ใช้ไปทั้งหมด4ล้าน1นะต่อไป estimate cost to complete คือต้นทุนที่เรายังไม่ได้ใช้นะต้นทุนที่ยังไม่ใช้คือเขาจะให้มาตามนี้ต่อไปเราก็ดู total estimate cost total estimate cost คือต้นทุนทั้งหมดที่คาดว่าจะใช้ไม่ยากเราก็เอา2ตัวนี้มารวมกันคือ2013อ่ะใช้ไปแล้วล้าน5แต่คาดว่าจะใช้อีก2ล้าน2จนจบสัญญาโอเคคือยังไม่ได้ใช้อ่ะใช้ไปแล้วล้าน5ยังไม่ได้ใช้2ล้าน2เราก็จับมาบวกกันกลายเป็นต้นทุนทั้งหมดนะเอาใช้แล้วกับยังไม่ใช้บวกกันเป็นทั้งหมดคาดว่าจะใช้3ล้าน7อันนี้ก็เหมือนกันใช้ไปแล้ว2ล้าน5แต่คาดว่าจะใช้อีกล้าน5บวกกันก็เป็น4ล้านปีสุดท้ายใช้ไปทั้งหมด4ล้าน1มันไม่ได้ปีสุดท้ายแล้วคงไม่ต้องใช้อีกแล้วนะดังนั้นปีสุดท้ายก็ใช้ทั้งหมด4ล้าน1อ่ะ billing อันนี้คือเราออกบินไปเก็บตังค์จากลูกค้านะออกบินไปทวงหนี้แต่ถ้า cash collect คือเราไปเก็บมาจริงนะต่อไปเดี๋ยวพี่จะลองจะสอนหา2อันนี้สำคัญมากก็คือที่พี่บอกไปตอนแรกเราจะรับรู้รายได้นะตามเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเสร็จมันมี2สเต็ปสเต็ปที่1ให้เราหา accumulate percent completion เปอร์เซ็นต์สร้างเสร็จสะสมนะเปอร์เซ็นต์สร้างเสร็จสะสมเนี่ยหมายความว่าปีแรกเสร็จไปแล้วเท่าไหร่ปีที่2กับปีแรกรวมกันแล้วเสร็จไปแล้วเท่าไหร่แล้วปี1 2 3รวมกันเสร็จไปแล้วเท่าไหร่มาเดี๋ยวพี่ทำให้ดูดีกว่าเปอร์เซ็นต์สร้างเสร็จสะสมเนี่ยมันหามาจาก cumulative cost นี่พี่ผิด cumulative costเอาต้นทุนสะสมหารด้วยต้นทุนทั้งหมดนะอย่างเช่นวันแรกเดี๋ยวพี่เอาไฮไลท์ก่อนต้นทุนสะสมของเราเนี่ยคือล้านห้าเฮ้ยไม่ไฮไลท์ไฮไลท์เออชักหน่อยอันนี้แล้วกันต้นทุนสะสมของเราเนี่ย
ล้านห้าหารด้วยต้นทุนทั้งหมดเนี่ย3ล้าน7อ่ะเราก็หารเลยล้านห้าสามหาร3ล้าน7คูณ100ด้วยก็ได้มันก็จะกลายเป็นปีแรกเปอร์เซ็นต์คือ 40% เสร็จแล้วคราวเนี้ยเรามาหาเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นอินเคอร์เรนท์ที่เหลียดอันเนี้ยคือเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเสร็จจริงในปีนี้นะอันบนคือเปอร์เซ็นต์สะสมอันเนี้ยเป็นส่วนของปีนี้จริงๆหามาจากคูมูลทีฟไอ้แอคคูมูเลทเปอร์เซ็นต์สะสมข้างบนลบแอคคูมูเลทเปอร์เซ็นต์ของปีแล้วเอาแอคคูมูเลทเปอร์เซ็นต์ของปีนี้นะไปลบแอคคูมูเลทเปอร์เซ็นต์ของปีที่แล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์ทำให้ดูปีนี้ผลิตเสร็จไปแล้ว 40% ปีที่แล้วไม่มีฮะปีนี้ก็คือ40ลบ0น่ะก็ได้ 40% นะต่อไปเรามาดูของปีหน้าปี2หาเปอร์เซ็นต์เสร็จสะสมก่อนเปอร์เซ็นต์เสร็จสะสมของปีที่2เนี่ยเราก็เอาเหมือนเดิม accumulate 2ล้าน5นะหารด้วย total cost อันนี้ total cost เป็น4ล้านแล้วนะเราก็สังเกต total cost มันเพิ่มไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าบางทีเราจะสร้างตึกเราคิดไว้ปีแรก3ล้านแต่ปี2ราคาของมันขึ้นก็เป็น4ล้านก็เป็นไปได้นะไม่ต้องซีเรียสอ่ะเราก็เอาเปอร์เซ็นต์ที่เปอร์เซ็นต์สะสม2ล้าน5หารเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเอ้ยไม่ใช่ต้นทุนสะสม2ล้าน5หารต้นทุนทั้งหมด4ล้านอันเนี้ยมันก็จะได้มันเป็น25หาร40ได้ 0.625 อ่ะเปอร์เซ็นต์สะสมตอนนี้คือ 62.5% ความหมาย 62.5% นั่นคือผลิตมา2ปีเนี่ยตึกเสร็จไปแล้ว 62% แต่พี่จะให้เราหาเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นจริงของปีนี้ไม่ยากมันเสร็จแล้วทั้งหมดอ่ะ 62.5% แต่เป็นส่วนของปีที่แล้วอ่ะ 40% นะเราก็ 62.5 ลบ 40ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ของปีนี้จริงๆก็แค่ 22.5% ต่อไปอ่ะปีที่3อันนี้ง่ายละปีที่3ใช้แล้วทั้งหมด4ล้าน1ต้นทุนทั้งหมดก็คือ4ล้านก็คือปีที่3เปอร์เซ็นต์สะสมอ่ะมันต้องเป็น 100% นะเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เอาไปลบเอา accumulate ของปีนี้ไปลบกับ accumulate ของปีแล้วเสร็จไปแล้ว 100% ลบส่วนของ2ปีที่แล้วรวมกันคือ 62.5 ดังนั้นส่วนที่เป็นของปีนี้จริงก็คืออะไรวะ 37.5% ไอ้เปอร์เซ็นต์พวกนี้หาไปทำไมเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปอันนี้คือลง journal นะjournal มันไม่ได้มีแค่หน้านี้เดี๋ยวมีอีกหน้านึงอันนี้คือลง journal ปกติอันแรกก็คือลง journal cost incurred อันนี้คือ cost incurred ต้นทุนในแต่ละปี cost incurred ลงไม่ยากต้นทุนที่เราใช้อ่ะแล้วก็เครดิต cash material EDC ไปเพราะสร้างตึกไม่ใช้ของหลายอย่างเครดิตของออกแล้วก็ debit เป็น construction in progressหรือ in process ก็ได้แล้วแต่เราจะเขียน progress ก็ได้ process ก็ได้ถ้าเราจำ cost ได้มันเหมือนว่า in process อะเราเครดิตของออกแล้วเราก็เดบิตสินค้าที่ยังผลิตอยู่อันนี้คือตึกที่กำลังผลิตอยู่โอเคอะเราก็เสียของไปเพื่อผลิตตึกนะคือมันจะลงอย่างเงี้ยทั้ง3ปีเลยนะตาม cost incurred ต่อไปอันล่างอันนี้คือลง journal ตอนที่เราส่งบินไปทวงเราก็เดบิต AR เครดิต building on construction building เนี่ยเปรียบเสมือนเรเวนูนะรายได้จากการสร้างมันเปรียบเสมือนนะแต่พี่จะเอาจริงๆแล้ว building เนี่ยมันเหมือนกับเราออกบินไปก่อนนะไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะก็คือปีแรกเนี่ยเราออกบินไปทวงก่อนล้านสองนะเขาเป็นลูกหนี้เราเพราะเราแค่ออกบินแต่อันนี้คือตอนเก็บเงินเก็บเงินก็ได้บิตแคชเครดิต AR นะ
คืออันเนี้ยมันลง journal เหมือนกันหมดทุกปีเราจำก็ได้นะพอเราลง journal 3อย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปเราจะลง journal รับรู้รายได้อ่ะอยู่ในหน้านี้ลง journal ตอนรับรู้รายได้นี่คืออีก journal หนึ่งคือเหมือนกับว่าเราต้องลงต่อเลยนะคือเราลง3 journal เสร็จปุ๊บแล้วเราก็ลง journal เนี่ยต่อเลยตอนนี้เราใช้วิธีการแบบเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นอันล่างอ่ะวิธีการลงตอนรับรู้รายได้เดี๋ยวพี่จะเขียนสเต็ปให้สเต็ปที่1ให้อันนี้เว้นไว้2บรรทัดสเต็ปที่1ให้เราลง journal ตอนรับรู้รายได้ก่อนว่ารายได้เราเป็นเท่าไหร่2ล้านนี้มาจากรายได้เราทั้งหมดอ่ะต้องเป็น5ล้านนะแล้วเราก็ไปคูณกับเปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเสร็จปีแรกใช้เปอร์เซ็นต์ที่ผลิตเสร็จไป 40% เป็น2ล้านต่อไป cost on construction นี่คือ cost incurred นะต้นทุนก็คือปีแรกรายได้เราต้องเป็น2ล้านต้นทุนเราที่เราใช้ต้นทุนไป1.5 ล้านดังนั้นลบกันก็เป็น construction in progress นะส่วนที่เป็นกำไรของเรานะ construction in progress นี่ก็คือเนี่ยเป็น gross profit ส่วนที่เป็นกำไรของเราคือ5,500,000อารมณ์นิดหนึ่ง 2 3 ต่อไปพอเรามาดูปีที่2เหมือนเดิมปีที่2ไอ้115เนี่ยรายได้ของเราก็มาจาก5ล้านคูณกับเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นของปีที่2คือ 22.5% นะถ้าเกิดว่ารายได้ของปีที่2เนี่ยคือ1,125,000แล้วก็เดบิตคอสต์อินเคอร์ต้นทุนของมัน1,000,000แล้วก็ลบกันเป็น debit construction in progress cost profit ส่วนที่เป็นกำไรก็102และปีที่3 1.8 ล้านก็มาจาก5ล้านคูณกับ 37.5% รายได้ของปีที่3คือ 1.8 ล้าน cost incur คือ 1.6 ล้านดังนั้นก็ลบกันส่วนที่เป็นกำไร275เราก็มีวิธีการตรวจคำตอบนะอ่ะตัวคำตอบนะบิน5ล้านนะต้นทุนทั้งหมด4ล้าน1แสดงว่าเราต้องได้กำไรทั้งหมดเนี่ย900,000เราก็เอาส่วนที่เป็นกำไรอ่ะนะ500,000 102,000 207,000รวมกันอันนี้รวมกันเป็น900,000พอดีแสดงว่าที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะอันนี้คือวิธีการแบบ percentage of completion แต่เดี๋ยวพี่จะสอนวิธีการแบบ complete contactง่ายมาก complete contact จะรับรู้รายได้ตอนที่สร้างเสร็จแล้วเวลาลง journal complete contact คือต้องลง3อันนี้นะเราต้องลง3อันนี้อยู่แล้วโอเคและคราวเนี้ยพอถึงปีสุดท้าย complete contact รับรู้รายได้ตอนที่เสร็จแล้วเสร็จแล้วต้องปีสุดท้ายปีเดียวลง journal นี้เลย debit อะไรวะ construction in progress อ่ะวงเล็บ gross profit debit นั่นแหละ cost of construction อ่ะก็คืออันนี้อะไรนะ credit cash credit revenue fromconstruction อะถ้าเป็นวิธีการอันนี้ที่สอนวิธีการแบบ complete contact นะเราก็ลง journal 3อันนี้ลงไปเลยและเราจะรับรู้รายได้แค่ครั้งเดียวตอนสุดท้ายคือเรียกว่าดูเราเป็น5ล้านไปเลยตอนสุดท้ายแล้วก็ cost of construction ต้นทุนของเราคือ4ล้าน1ดังนั้นเป็นกำไรเราก็คือ900,000อันนี้ถ้าเป็น complete contact ก็จะมี3 journal นี้แล้วก็ journal ตอนรับรู้กำไรทีเดียวแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ commission ก็คือ3 journal เนี้ยเหมือนเดิมบวกกับที่พี่สอนให้เมื่อกี้บวกกับ journal ที่พี่สอนให้เมื่อกี้ก็คือเนี่ยรับรู้รายได้แต่ละปีนะ2ล้านล้าน1แล้วก็ล้าน8ทุกครั้งเมื่อเรามาเปรียบเทียบกันเราก็เห็นนะเปอร์เซ็นต์ commission รับรู้รายได้เป็นปีใครปีมันแต่ถ้าเป็นcompete contact รับรู้รายได้แค่ครั้งเดียวตอนท้ายนะเสร็จแล้วคราวเนี้ยพี่จำได้ว่า
มันจะมีอีกหนึ่ง journal ที่เราต้องลงด้วยนะอีกหนึ่ง journal ที่เราต้องลงเนี่ยก็คือไม่ว่าจะใช้วิธีไหนก็ต้องลงทั้งนั้นนะมันก็คือลงตอน closing entry นะอันนี้เพิ่มเติม closing entry นะให้เราปิดบัญชี construction in progress และ building เราต้องปิด2บัญชีนี้เพื่อตรวจสอบว่าตึกนะเพื่อตรวจสอบว่ามูลค่าของตึกที่เราสร้างกับบินที่เราออกเนี่ยมันตรงกันไหมไม่ยาก building เนี่ยจากหน้าที่แล้วตอนแรกมันอยู่เครดิตใช่ป่ะเราก็จะเดบิตมันออกเดบิตมันออกเดบิต building building เท่าไหร่เราต้องไปรวมยอดมานะว่าเราออกบินไปแล้วเท่าไหร่อ่ะล้าน2บวก2ล้านบวกล้าน8ก็เป็น5ล้านพอดีเดบิต building 5ล้านแล้วเราก็จะเครดิต construction นะมูลค่าของตึกที่เราสร้าง construction เนี่ยเราก็เอาไปดูใน journal นะว่าตรงไหนมีคำว่า construction บ้างเราก็จะเห็นเนี่ยนะสเต็ปแรก construction ล้าน5อันนี้พี่สอนหาทำที่ account ของ construction ที่เข้าของ construction ก็จะมีอ่ะล้านห้าล้านหนึ่งล้านหกเสร็จแล้วครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ย construction in progress นี่ 500,000 102แล้วก็ 207,000 นะรวมกันก็จะเป็น5ล้านเหมือนกันแล้วก็เครดิต construction in progress ไว้5ล้านสรุปแล้วเวลาลง journal นะเราต้องลง3อย่างนะอย่างแรกก็คือ journal ข้างบนนี้นะ3 journal นี้ต้องลงอยู่แล้วต่อไปพอลง3อันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ลงเนี่ยรับรู้รายได้แต่ละปีพอเรารับรู้รายได้แต่ปีเสร็จปุ๊บต่อไปสุดท้ายต้องปิดบัญชีปิดบัญชีนี้ลงแค่ปีสุดท้ายเท่านั้นอันนี้โน้ตไปนะ journal นี้ลงแค่ปีสุดท้ายเท่านั้นเพราะว่าเราจะออกบินครบแล้วก็สร้างเสร็จตอนปีสุดท้ายอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหา